คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำในปัจจุบันนั้นเข้าสู่ขั้นวิกฤตน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเริ่มขาดแคลนขึ้นทุกทีผู้คนแย่งกันใช้น้ำทะเลาะวิวาทกันสถานการณ์ขาดแคลนน้ำกลายเป็นปัญหาสำคัญในลำดับต้นๆของหลายๆประเทศเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาขาดแคลนน้ำกรมชลประทานจึงได้นำนโยบายการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมมาใช้ในทุกๆโครงการชลประทานด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานร่วมกันจัดการน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานกับโครงการชลประทานองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานมีกี่ประเภทจัดตั้งอย่างไรน่าสนใจนะครับการมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างจริงจังในรูปของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่กรมชลประทานได้นำมาใช้อย่างได้ผลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานคือการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตรับน้ำชลประทานที่จะตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการจัดการน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานสามารถแบ่งตามสถานภาพทางกฎหมายออกเป็น2ประเภทคือ 1. ประเภทไม่เป็นนิติบุคคลได้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐานหรือเรียกว่ากลุ่มพื้นฐานและกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 2. ประเภทเป็นนิติบุคคลได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานและสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานนั่นเองสำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐานจะมีขอบเขตพื้นที่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่แฉกส่งน้ำ1แฉกหรือคูน้ำ1สายหรือ1ช่วงคลองส่งน้ำและมีขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐาน6ขั้นตอนดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่การพบปะพูดคุยการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกาศผ่านหอกระจายข่าวแจกแผ่นพับโปสเตอร์อบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานหรือแม้กระทั่งการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระสำคัญต่างๆ 2. ระบุขอบเขตของกลุ่มพื้นฐานโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการจะกำหนดขอบเขตของกลุ่มซึ่งจะยึดตามพื้นที่การส่งน้ำเป็นหลักโดยจะต้องครอบคลุมพื้นที่แฉกส่งน้ำ1แฉกหรือคูส่งน้ำ1สายหรือ1ช่วงคลองจึงจะถือว่าเป็น1กลุ่มพื้นฐานนอกจากนี้จะต้องสำรวจจำนวนสมาชิกผู้ใช้น้ำพื้นที่เพาะปลูกและสถานภาพกรรมสิทธิ์ที่ดินอีกด้วย 3. คัดเลือกหัวหน้ากลุ่มพื้นฐานเจ้าหน้าที่จะต้องนัดประชุมเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มและเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มพื้นฐานพร้อมผู้ช่วยโดยวาระการดำรงตำแหน่งนั้นจะขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 4. จัดทำระเบียบข้อบังคับเจ้าหน้าที่จะต้องเสนอระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นเบื้องต้นให้สมาชิกกลุ่มพิจารณาปรับแก้ตามความเหมาะสมเมื่อเป็นที่พอใจแล้วจึงให้หัวหน้ากลุ่มผู้ช่วยและสมาชิกลงนามโดยมีเจ้าหน้าที่ชลประทานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นสักขีพยาน 5. จัดทำทะเบียนกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มจัดทำบัญชีรายชื่อหัวหน้าและสมาชิกกลุ่มพร้อมด้วยข้อมูลชื่อที่อยู่อาศัยหมายเลขแปลงจำนวนพื้นที่เพาะปลูก 6. ขึ้นบัญชีกับกรมชลประทานดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการจากนั้นโครงการชลประทานจะดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องให้ความรู้ความเข้าใจโดยการฝึกอบรมนำเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมตัดสินใจในการจัดการน้ำจนกระทั่งมีความพร้อมที่จะยกระดับขึ้นเป็น
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานต่อไปโดยการจัดตั้งกลุ่มบริหารนี้มีอยู่ด้วยกัน8ขั้นตอนดังนี้ 1. ระบุขอบเขตของกลุ่มบริหารโดยเจ้าหน้าที่จะกำหนดขอบเขตของกลุ่มจากความเหมาะสมของพื้นที่รับน้ำของคลองส่งน้ำสายใหญ่หรือคลองซอยหรือคลองแยกซอยหรือโซนส่งน้ำ1โซน2พิจารณาความพร้อมซึ่งโครงการจะต้องพิจารณาว่าทุกกลุ่มพื้นฐานในขอบเขตที่กำหนดเกิดการเรียนรู้ทั้งการบริหารกลุ่มและการร่วมกันจัดการน้ำจนมีความเข้าใจและที่สำคัญกลุ่มจะต้องมีความต้องการในการยกระดับด้วย 3. สร้างความเข้าใจแก่กลุ่มพื้นฐานในรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำ 4. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเจ้าหน้าที่เปิดประชุมใหญ่สมาชิกผู้ใช้น้ำทั้งหมดเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆ 5. จัดทำระเบียบข้อบังคับ 6. จัดทำทะเบียนกลุ่ม 7. ขึ้นทะเบียนกับกรมชลประทาน 8. กรมชลประทานมอบใบทะเบียนแก่กลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทานซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนเมื่อจะตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานแล้วกิจกรรมของกลุ่มบริหารมี2ประเภทคือ 1. การบริหารการส่งน้ำและบำรุงรักษาซึ่งประกอบด้วยวางแผนจัดสรรน้ำประจำฤดูการส่งน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานสำรวจความต้องการใช้น้ำจากสมาชิกผู้ใช้น้ำแล้วแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ชลประทานประชุมใหญ่ผู้ใช้น้ำแจ้งแผนการส่งน้ำประจำฤดูและผลการดำเนินงานประชุมหัวหน้ากลุ่มพื้นฐานเพื่อจัดรอบเวรการใช้น้ำระหว่างคูส่งน้ำผู้ใช้น้ำบำรุงรักษาคูส่งน้ำและอาคารชลประทานให้สามารถส่งน้ำได้สะดวกร่วมพิจารณาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพื่อให้การส่งน้ำในคลองซอยคูน้ำและการระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก 2.การบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานประกอบด้วยคณะกรรมการต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกและเครือข่ายโดยการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มีระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำตามวาระจัดทำแผนปฏิทินดำเนินกิจกรรมประจำปีและดำเนินการตามแผนจะตั้งกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาจะทำบันทึกข้อตกลงให้มีการปฏิบัติตามด้วยความเสมอภาคมีการติดต่อประสานงานอย่างสม่ำเสมอดังนี้คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานควรมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งกลุ่มบริหารควรจะมีการประชุมใหญ่ปีละ2ครั้งเพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำและแผนการใช้น้ำประจำฤดูตลอดทั้งผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มบริหารหัวหน้ากลุ่มพื้นฐานควรพบกับประธานกลุ่มบริหารณจุดนัดพบอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งหัวหน้ากลุ่มพื้นฐานควรนัดสมาชิกผู้ใช้น้ำมาพบกันอย่างน้อยฤดูการส่งน้ำละ2ครั้งต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอบริเวณที่ทำการของกลุ่มจะต้องมีพื้นที่สำหรับแสดงข้อมูลที่สมาชิกควรทราบไม่ว่าจะเป็นแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ของกลุ่มโครงสร้างองค์กรบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกๆตำแหน่งระเบียบข้อบังคับของกลุ่มแผนผลปฏิทินดำเนินกิจกรรมประจำปีบัญชีรายรับรายจ่ายกองทุนกลุ่มรายงานการประชุมทุกครั้งไปจนถึงภาพแสดงกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสำหรับการยกระดับองค์กรผู้ใช้น้ำนั้นจะมีเพียง4ลักษณะคือเริ่มจากการที่กลุ่มพื้นฐานทุกๆกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำเดียวกันเข้มแข็งเติบโตขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำแล้วเรียนรู้ทั้งการบริหารกลุ่มที่มีสมาชิกมากขึ้นและร่วมจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนมั่นคงเข้มแข็งมากพอจึงค่อยพิจารณาความเหมาะสมและปัจจัยประกอบอื่นๆเพื่อตัดสินใจที่จะยกระดับขึ้นเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สมาคมหรือสหกรณ์ต่อไปการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำชลประทานโดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับและหากเกษตรกรจัดตระหนักถึงประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับก็ย่อมจะเต็มใจที่จะร่วมมือกันความยั่งยืนของการบริหารจัดการน้ำที่แท้จริงต้องเกิดจากชุมชนในการร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ไขปัญหาครับการที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำอย่างมีระบบมียุทธศาสตร์เช่นนี้ก็คงจะเป็นหลักประกันที่ดีครับในการที่จะมั่นใจได้ว่าปัญหาของการจัดการน้ำนั้นจะได้รับการแก้ไขได้ในที่สุดอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกรผู้ใช้น้ำนั่นเอง